ตุผลอะไรมากมายที่ทำให้เราขอบคุณมากนะคะพี่วีที่มาส่งอ้ายเพื่ออ้ายแค่นี้สบายมากเพื่ออ้ายถ้าหม่อมแม่เป็นคนพูดคำนี้อ้ายคงจะมีความสุขมากอ้ายถ้าเกิดอ้ายมีปัญหาอ้ายบอกพี่ได้นะพี่ยินดีช่วยพี่วีดีกับอ้ายเสมอถึงเราจะไม่เกี่ยวพันกันทางสายเลือดแต่พี่วีก็ห่วงอ้ายมาตลอดถ้าเป็นไปได้พี่อยากจะดูแลอ้ายไปตลอดชีวิตชอบพูดเล่นอีกแล้วนะคะพี่วีคืนพี่วีดูแลอ้ายไปตลอดชีวิตพี่ก็กลายเป็นหนุ่มแก่ขึ้นคานพอดีนะสิดึกแล้วค่ะรีบกลับเถอะค่ะขับรถระวังนะจ้ะพี่คิดมากนะสวัสดีค่ะพี่วีแค่วัดใจแม่ว่าแม่จะกลับมาไหมเท่านี้ใช่ไหมลูกหม่อมแม่รู้แล้วไม่เห็นต้องถามอ้ายนี่คะวันมะรืนนี้แม่จะแต่งงานหม่อมแม่ถามความเห็นหรือแค่แจ้งให้ทราบคะอ้ายอ้ายคิดว่าแม่บอกลูกทำไมก็อ้ายเป็นลูกคนเดียวของแม่แม่จะทำอะไรอ้ายต้องรับรู้สิลูกชวนอ้ายจะเห็นด้วยหรือไม่หม่อมแม่ไม่สนใจใช่ไหมคะแม่อยากให้อ้ายยอมรับความจริงนะเราไม่มีทางเลือกแล้วแม่ยืนยันว่าแม่ทำทุกอย่างเพื่อลูกอย่าเอาความดีมาอ้างเพื่อการกระทำที่เห็นแก่ความสุขของตัวหม่อมแม่เองเลยค่ะไอ้ไม่อยากฟังแม่ยืนยันว่าแม่ทำทุกอย่างเพื่อลูกนะอ้ายเพราะแม่รู้ดีว่าระหว่างแม่กับวังประกาศเกียรติของท่านพ่อถ้าอ้ายจะต้องเลือกอ้ายยินดีที่จะเสียแม่ไปมากกว่าวังนี้แม่อาจจะกลายเป็นหม่อมรัตนาวลีที่ไร้เกียรติในสายตาของอ้ายแต่แม่จะทำทุกอย่างเพื่อรักษาวังที่ลูกรักเอาไว้ฝีมือแกใช่ไหมหม่อมตกอับรับแต่งงานเจ้าสัวฟื้นฐานะก็ถูกต้องแล้วเนี่ยถ้ายังไงหม่อมอาก็เป็นญาติเรานะครับพ่อพี่วีเข้าข้างทางอ้ามอีกแล้วแม่มันทำตัวเองแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยแล้วเดี๋ยวนี้นะคนอ่านเขาฉลาดเขาแยกแยะออกหม่อมอาเป็นญาติเราแกทำลายเขาก็เท่ากับทำลายเครดิตตัวเองเอาแต่สะใจแบบนี้โง่จริงๆนี่แม่มันแต่งงานกับเจ้าสัวเรียวศัตรูเราก็เท่ากับมันเป็นศัตรูเราเต็มตัวสุเล่นงานมันเนี่ยถูกต้องแล้วนี่สมองโกงอย่างแกพูดอะไรไปก็ไม่ซึมซับหรอกพ่อครับแล้วโครงการสร้างทาวน์โฮมของเราจะให้ผมเริ่ม PR เมื่อไหร่ครับก็หลังจากที่ไอ้เจ้าสัวเรียวเนี่ยมันเปิดตัวโครงการมันแล้วเราก็จัดการdiscredit มันได้เลยพ่อครับเราขายคุณภาพไม่ดีกว่าหรอครับฉันสั่งแกมีหน้าที่ทำตาม
ไอ้เจ้าสัวเร็วเนี่ยมันต้องแพ้หัวเราะที่หลังเนี่ยมันย่อมดังกว่าเนี่ยอีวีถ้าแกจะมายืนแสดงอารมณ์ทำหน้าไม่เห็นด้วยกับฉันแล้วก็ไปทำที่อื่นฉันไม่ชอบครับสินลาออกเหรอคะครับว่าสินไม่ยื่นใบลาออกเมื่อเช้านี้ผมถามก็ไม่บอกว่าเพราะอะไรแต่ผมก็ยังไม่ได้อนุมัติให้เขาลาออกนะครับยังไงคุณหญิงลองคุยกับว่าสินดูได้ความว่ายังไงแล้วเดี๋ยวผมจะพิจารณาจากตรงนั้นอีกทีแล้วกันได้ค่ะขึ้นล่ะคุณอยู่ที่ไหนนะสินคุณตัดสินใจถูกละแล้วผมต้องทำอะไรบ้างสามล้านตามที่ตกลงและต่อจากนี้เธอก็จะได้เงินเดือนอีกเดือนละ100,000 บาทแล้วข้อแม้ของคุณล่ะครับทำตามที่ฉันสั่งทุกอย่างโดยไม่มีข้อแม้แล้วคนรักของเธอล่ะรู้เรื่องนี้หรือยังแววไม่ไว้ในรถอ่ะจ๊ะหม่อมแม่คะหม่อมแม่คือหม่อมรัตนวลีประกาศเกียรตินะคะThank you.
ต่อไปนี้หม่อมรัตนาวลีจะเป็นคุณผู้หญิงของลิ้มวัฒนาถาวรกุลมากมายที่ทำให้เราไม่